ครับไม่ทราบครับจำไม่ได้แล้วครับจริงๆครับแต่เหมือนภาพยนตร์ก็เหมือนนานแล้วเหมือนกันนะใช่ไหมเนาะส่วนใหญ่ก็เล่นทางทีวีนะครับไม่ว่าเป็นซีรีส์หรือว่าเป็นล่าสุดคือจะเป็นใน Netflix ไม่รู้ก็คือภาพยนตร์แหละใช่ไหมก็คือโบราณนักพากย์ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นแบบที่ฉายโรงเนี่ยก็อาจจะนานกว่านั้นใช่ครับครับครับไม่มีครับเต้นตอนหมายถึงว่าตอนไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนเล่นเรื่องเนี้ยผมก็ผมอย่างเงี้ยครับใช่ครับคือเดี๋ยวนี้เรียกว่าวิทยาการของการทำอะไรอย่างนั้นหรือว่าCG อะไรเงี้ยครับถ้าทำได้แบบเมคอัพแต่งอะไรเงี้ยเขาก็นั่นอ่ะแต่ว่าหลักๆก็คือมันก็ยังบทหลายๆบทที่เข้ามาในช่วงนี้มันก็เป็นก็ยังทำได้ครับหมายถึงไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จริงๆอันนี้คือหมายถึงว่าลุคใช่ไหมว่ามันก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็แค่ไม่ได้ตัดผมครับเลยก็คือมันยังไม่มีบทที่จะต้องตัดมากกว่าครับแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเพราะตอนนี้ช่วงนี้ผมก็รับแบบน้อยลงเหมือนเราทำเพลงทำคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ครับมันก็จะไม่ได้รับทั้งปีตลอดเหมือนแต่ก่อนครับคือจริงๆผมก็เลือกแบบที่จะรับเท่าที่เราไหวอยู่แล้วครับโดยตลอดมาแต่ว่ายิ่งพอตอนนี้เรามาทำเพลงเยอะขึ้นมันก็จะเราจะรับอาจจะน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ยังรับอยู่ครับมันใช่ครับจริงๆก็ถ้าทำอะไรผมก็โฟกัสหมดครับทำโฟกัสแล้วก็ถ้าถ่ายหนังผมก็โฟกัสหนังนะใช่ก็ทำให้ดีที่สุดทุกอย่างครับครับก็เรื่อยๆนะครับดีครับก็มีความสุขทำแล้วก็เราแฮปปี้ทุกวันที่เราออกไปเล่นดนตรีแล้วก็ทำเพลงอะไรต่างๆเนี่ยครับใช่ไม่ค่อยมีครับไม่นานๆจะมีสักทีนึงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือมันจะมีการบาลานซ์จัดการในการทำงานของตัวผมอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับกับทีมงานผมก็ทุกคนจะรู้ว่าเหมือนถ้าเกิดว่ามันเหนื่อยกันไปงานมันก็ออกมาไม่ดีแน่นอนนะครับเราก็ต้องจัดการเวลาให้มันดีที่สุดก็มันก็อาจจะมีบ้างที่มีแสดงตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนก็ไปเล่นดนตรีนะครับมีแต่ว่าไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นสักเท่าไหร่นานทีจะไม่ค่อยให้มันชนกันเท่าไหร่ครับอะไรนะครับก็เรื่อยๆครับลองไปดูในเพจของวงได้ครับว่ามีทัวร์วันไหนบ้างก็ไปเจอกันตามตารางนั่นนะครับครับก็จริงๆผมก็ทำอะไรผมก็ทำเต็มที่หมดนะครับทำแสดงผมก็เต็มที่แต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้มันก็เหมือนคือพอมันเป็นวงดนตรีที่เราต้องออกไปทัวร์ด้วยแล้วก็ทำเพลงด้วยอย่างเงี้ยครับมันเป็นงานที่ค่อนข้างต้องทำเบื้องหลังเยอะหมายถึงว่าเราอยู่บ้านเราก็ต้องทำงานอยู่บ้านเราก็ต้องคิดงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแสดงก็ตอนออกกองมันอาจจะหนักกว่าเหนื่อยกว่าแต่ว่าอยู่บ้านมันก็ได้อยู่บ้านจริงๆมันนอนอยู่เฉยอะไรอย่างเงี้ยครับพักผ่อนจริงๆแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนสมองเราต้องคิดงานตลอดเวลามันก็จะเหนื่อยคนละแบบผมก็เปรียบเทียบไม่ได้เหมือนกันครับครับใช่ใช่ครับมันก็อยู่ที่บาลานซ์อย่างเดียวเลยครับจริงๆเราก็ทำเต็มที่หมดอะครับไม่ว่าจะยังไงมันแค่เป็นช่วงเวลาว่าช่วงนี้ทำอันไหนเป็นหลักมากกว่าเท่านั้นเองครับชีวิตพี่เคยแบบพักงานนานสุดเลยพักเหรอครับพักโควิดนะครับพักมาพอแล้วครับโควิดครับใช่ผมว่าทุกคนพักมาพอแล้วฮะใช่มันก็ผมว่ามันก็ต้องบาลานซ์กำลังดีครับคือผมว่าจริงๆถ้าเราไปดู
โดยหลักการของทั่วโลกที่เขาแบบว่ามีแบบเรื่องของกฎหมายแรงงานอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าทำงานมันต้องมีเวลาพักเท่านี้เท่านี้อาทิตย์นึงทำกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ถูกอาจจะถูกวิจัยกันมาแล้วแหละว่ายังไงมนุษย์มันก็ต้องพักอย่างเงี้ยครับทำงานติดเกินกี่ชั่วโมงมันสมองมันก็ไม่แล่นแล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันค่อนข้างตอบยากเพราะว่าอย่างงานผมมันไม่ได้เหมือนออฟฟิศเข้าออกตามเวลาอะไรเงี้ยครับมันก็จะยากนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องประเมินตัวเองให้ถูกเวลาเรารับงานเงี้ยครับว่าเอ้ยกี่วันติดกันแล้วเราแบบขอพักวันนึงอะไรเงี้ยมันก็จัดการได้ครับครับก็สุขภาพช่วงนี้ก็ต้องดูแลเยอะหน่อยครับเพราะว่าผมก็เหมือนผมก็เริ่มต้องออกมากำลังออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีเวลาเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้ผมจะป่วยบ่อยหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พยายามให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างว่าแล้วเหมือนพอมันอายุเยอะขึ้นนิดนึงมันก็เริ่มแบบมีอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแบบปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือปวดหลังปวดผมผ่าเข่าไปแล้วครับเรียบร้อยใช่ก็มันเหมือนอะไรที่เราคิดว่าโหเราไร้เทียมทานมากตอนเด็กอ่ะก็คือตอนนี้มันเป็นหมดเลยครับมองก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับหลังก็ปวดครับเล่นคอนเสิร์ตก็ปวดหลังปวดคอมันเรื่องปกติครับแล้วก็มันเหมือนเราก็ต้องคิดคำนึงถึงเรื่องนี้มากๆขึ้นนะครับเพื่อให้อย่างน้อยๆเราก็ทำสิ่งที่เราทำอยู่ให้เต็มที่แต่ว่าก็เผื่ออนาคตไว้นิดนึงให้มันอย่างน้อยๆให้มันใช้งานได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมว่าเป็นกันทุกคนนะครับเวลาป่วยมันจะนอนลืมตาแบบมองเพดานแล้วก็แบบเอ้ยตอนที่เราสุขภาพดีเนี่ยเราก็ไม่คิดถึงว่ามันดีมากๆแล้วนะที่เราสุขภาพดีนะครับเวลาเรามาป่วยเราถึงมานั่งคิดว่าเออทำไมเราไม่ดูแลกว่านี้อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นครับมันเราผมก็เชียร์นะทุกคนถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ชีวิตเต็มที่แหละแต่ว่าก็อย่าหักโหมจนสุขภาพมันแย่นะอะไรนะครับผมเอาตัวเองให้รอดก่อนผมก็ไปชวนคนอื่นนะครับแต่ว่าก็ออกกำลังกายบ้างก็ดีนะครับจริงๆมันนิดๆหน่อยๆอยู่บ้านอ่ะเปิดเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเยอะมันมีคลิปวิดีโอยูทูบก็ไปเล่นตามเขาอ่ะผมไม่เคยเลยคือผมเห็นผมอย่างเงี้ยนะบางวันผมเปิดนี่นะแอโรบิกนะผมเต้นตามมีผมทำผมไม่บอกใครเท่านั้นเองเขายังเลยยังเชื่อว่าผมแบบเท่สุขภาพดีโดยธรรมชาติอยู่ใช่ผมไม่บอกใครเท่านั้นเองครับแต่มันมีบางวันเอาขี้เกียจไปยิมไปเตะบอลฝนก็ตกเราก็เนี่ยแหละหรือบงเบ้ผมเจอผมมาหมดแล้วผมแบทเทิลกับเขามาเรียบร้อยแล้วครับครับครับ